อ่ะคุณผู้ชมฮะมาตามกันต่อสำหรับกรณีร้านทองของคนดังในโซเชียลมีเดียค่ะผมเรียกคุณตั๊กกับสามีก็คือคุณเบียร์ละกันแม่ตั๊กป๋าเบียร์เขาจะเรียกกันอะไรนะแม่ตั๊กป๋าเบียร์บางคนก็เลยบอกว่าแม่ไม่ได้ชื่อนี้ อะไรนี้ก็ว่ากันไปผมเลยเรียกคุณตั๊กละกันนะบทดราม่านะฮะเอาเรื่องคดีคุณผู้ชมครับเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วจากคลิปในโซเชียลมีเดียที่คนบอกซื้อทองจากร้านนี้ไปแล้วท้ายที่สุดแล้วไปขายร้านอื่นเขาไม่รับซื้อใช่ไหมค่ะหรือได้ราคาไม่ได้เต็มเหมือนที่เขาขายกันอะไรประมาณนี้เอาแหละฮะคุณผู้ชมครับก็มีกลุ่มผู้เสียหายที่ตอนนี้รวมตัวกันเอาตั้งแต่เมื่อวานนะผมไล่คร่าวๆนะฮะเมื่อวานนี้ที่แรกรวมตัวกันไปร้องตำรวจสอบสวนกลางค่ะที่แรกแล้วนะฮะจากกลุ่มผู้เสียหายที่รวมกันทั้งหมดคือ155ณตอนนี้ไป20อันนี้เอาเป็นที่ก่อนนะฮะนั่นคือ1จุดตอนเย็นไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีเอาหนังสือไปยื่นให้กับคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะในฐานะที่ดูแลกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ คือเหตุการณ์เนี้ยคดีเนี้ยสคบจะเข้ามามีส่วนในการจะว่าถูกหรือผิดเลยนะฮะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดต่ออันนั้นคือที่ที่สองเมื่อวานนี้ไปสำนักนายกรัฐมนตรีและล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะทางสคบหลังจากเมื่อวานนี้ยื่นกับสำนักนายกเลยใช่ไหมฮะเขามีการออกหนังสือนะครับไปถึงทางฝั่งร้านทองของคนดังสองท่านนี้ก็คือคุณตั๊กกับคุณเบียร์เนี่ยบอกให้เข้ามาชี้แจงกับทางสคบค่ะซึ่งมันก็มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกว่าทั้งสองท่านนี้ คือประมาณว่าผู้จัดการร้านบอกมาแหละบอก เขาไม่อยู่แต่ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเข้าไปชี้แจงกับสคบแน่นอนคือมีการประกาศตามหาตัวกันอยู่ครับนะคะทั้งคุณตั๊กทั้งคุณเบียร์ใช่แล้วเขาก็บอกเขาก็จะไปเดี๋ยวจะไปสคบวันนี้แต่เช้าเลยเนี่ยเขามีนัดการปรากฏว่าวันนี้ตัดสลับภาพมาวันนี้เลยที่สคบนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมาไหมเอ่ยมาไหมเข้าชี้แจงประเด็นทองไม่ตรงปกคุณผู้ชมปรากฏ9โมงที่ผ่านมาหลังจากส่งหนังสือนะสคบส่งไปปุ๊บคุณผู้ชมมาจริงฮะมาจริงแต่เป็นตัวแทนของทางฝั่งคุณตั๊กคุณเบียร์มานี่ต้องใช้คำว่าโทรมาด้วยมาขอเลื่อนโทรมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนนะฮะไม่มานะครับซึ่งวันนี้มีข้อมูลจากผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับคุณเลิศศักดิ์รักธรรมท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณตั๊กแล้วก็สามีให้ตัวแทนโทรมาเลื่อนนัดการให้ถ้อยคำในครั้งนี้แล้วนะครับโดยอ้างเหตุผลว่ายุ่งอยู่ต้องจัดการคืนสินค้าและคืนเงินให้กับผู้เสียหายซึ่งเอาจริงๆตั้งแต่เป็นข่าวมาร้านเขาก็หัวกระไดไม่แห้งเลยคุณตาลคนแห่กันไปจนถนนท่าไทยราษฎร์เนี่ยรถติดอ่ะเปิดกูก็แมปดูก็ได้นะฮะขึ้นแดงเลยตอนเนี้ยคุณผู้ชมฮะก็โทรศัพท์มาแจ้งนะครับแต่ว่าทางสคบเองบอกว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องเหตุและผลก่อนว่ามันจำเป็นเร่งด่วนและก็เหมาะสมขนาดไหนในการขอเลื่อนชี้แจงสคบในครั้งนี้ซึ่งก่อนวันศุกร์หน้านะครับเดี๋ยวทางสคบจะมีการออกหนังสือเรียกครั้งที่2ถ้าหากไม่มาจะมีการส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อเลยนะครับเปิดให้คุณชี้แจงแล้วคุณไม่มาครั้งที่2ไม่มาอีกดำเนินคดีนะฮะและเจ้าตัวต้องเข้าชี้แจงเองเท่านั้นด้วยนะครับหมายว่าคุณตั๊กกับคุณเบียร์ต้องมาเองนะครับตัวแทนไม่เอาฟังคุณเลิศศักดิ์หน่อยนะครับผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาวันนี้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนครับขอตั๊กค่าเทอมลูกด้วยค่าเสื้อผ้าได้รับแจ้งนะครับจากเจ้าที่ว่าเขาประสานมาว่าจะขอเลื่อนนะครับซึ่งหากมีการเลื่อนเนี่ยทางพนักงานเจ้าที่ก็ต้องดูเหตุความเหมาะสมเหตุขัดข้องนะครับในการที่ตัวผู้ถูกเรียกเนี่ยเลื่อนเพราะสาเหตุอะไรกรณีที่จงใจฝ่าฝืนหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะวันนี้ให้เขาเนี่ยมายื่นหนังสือถ้าเขาแจ้งเหตุขัดข้องนะครับแล้วก็ถ้ามีการเลื่อนจริงสคบก็จะพิจารณาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยถ้ากรณีเรียกครั้งที่2เนี่ยไม่มาตามหนังสือเรียกของพนักงานเจ้าที่ก็คุณผู้ชมฮะเรื่องทองของคุณตั๊กคุณเบียร์เนี่ยนะแม่ตั๊กและป๋าเบียร์เนี่ยนะฮะแยกอย่างนี้ง่ายๆว่าจะมีข้อหาอะไรบ้างในตอนนี้คุณผู้ชมครับเอาที่แรกก่อนที่ไปสอบสวนกลางเนี่ย คือผู้เสียหายร้องเอาผิดฐานช่อโกงเลยนะ คือหลอกขายทองอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ทองที่ขายได้ตามท้องตลาด 96.5% ที่เราซื้อกันเนี่ย ที่ไปขายต่อเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นคือช่อโกงนะฮะแล้วก็ร้อง
ที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกเมื่อวานนี้ที่ไปทำเนียบเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ตัวคุณตั๊กไลฟ์ขายของในโซเชียลมีเดียเข้าขายโฆษณาชวนเชื่อก็คือหลอกลวงผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าหรือเปล่าให้ไปตรวจสอบนะฮะค่ะคุณตาว่าไงเอ่ยก็คือบอกอย่างนี้บอกว่ามีอีกหลายที่ใช่ไหมคะตำรวจไซเบอร์อีกร้องพรบคอมครับคุณอัจฉริยะก็มาใช่อันนี้คุณอัจฉริยะไปสัมภาระเรื่องภาษีประมาณว่ามันมีตัวเลขเรื่องของไอ้นี่มาใช่ไหมรายได้แต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่ซื้ออะไรประมาณนี้แสดงภาษีถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับอ่ะก็เดี๋ยวมีอีกมุมหนึ่งวันนี้คุณชินอยู่ที่ไซเบอร์ตำรวจไซเบอร์ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะติดตามมานิดหนึ่งสดจากที่จริงครับเชิญคุณชินเลยนะครับเชิญค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาอีกจุดหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของผู้เสียหายที่เขาเดินทางมาแจ้งความกับทางตำรวจไซเบอร์นะฮะณเวลานี้เนี่ยผู้เสียหายทุกคนยังคงอยู่ที่บริเวณชั้น5เพื่อลงบันทึกแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีมีการเอาของกลางมาด้วยนะครับคนที่นำของกลางมาเนี่ยก็คือคุณเคนโดนะฮะเกรียงไกรมาศพจนสุนทรนะครับก็พาผู้เสียหายบางกลุ่มเนี่ยผู้ชมก็มาร้องทุกข์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายเรียนแบบนี้นะผู้ชมคือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่อยากไกล่เกลี่ยอยากได้เงินคืนเนี่ยก็จะอยู่แถวๆหน้าร้านแต่กลุ่มที่ต้องการดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าไม่ต้องการให้เขาเนี่ยไปหลอกลวงผู้อื่นก็จะมาแจ้งความร้องทุกข์กันตามจุดต่างๆเนี่ยแหละฮะทีนี้เมื่อสักครู่ก็มีการถามถึงเรื่องสคบด้วยฝั่งของผู้เสียหายเขาก็บอกนะบอกกับนักข่าวที่หน้าตำรวจไซเบอร์2ตรงเมืองทองธานีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าขอเลื่อนเพื่อหาเงินเนี่ยต้องการคืนเงินเนี่ยแหละฮะเขาก็บอกว่าต้องการที่จะประวิงเวลาหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าจะคืนเงินลูกค้าเนี่ยคืนไปนานแล้วนะครับทำแบบนี้น่าจะประวิงเวลาเอาละฮะทีนี้จังหวะที่เมื่อช่วงเช้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสัก 11:30 คุณเคนโดนะฮะที่มาพร้อมกับผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เอาทั้งของกลางก็จะมีเรื่องของทองที่ซื้อมาเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นทอง 99.99% และก็ของแถมที่บอกว่าเป็น 99.99% เอาหนึ่งในนั้นเนี่ยมาเรียกว่ามาเผาจุดโชว์เลยว่าทองจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระดาษอะไรเนี่ยแหละฮะอ่ะผลจะเป็นอย่างไรผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนสายๆเมื่อสักครู่นี้เองกันหน่อยฮะอันนี้จะเป็นเส้นของระวังมือนะฮะอู้ร้อนๆครับเนี่ยเฮ้ยไปหมดแล้วเก็บกลับไปได้กินกระดาษไหมฮะเนี่ยฮะทุกคนเป็นกระดาษ 100% ครับเป็นกระดาษ 100% แต่ตอนเขาโฆษณาเขาโฆษณาว่าของ 99.99 พูดไปๆด้วยใช่ไหมใช่ของ 99.99 99.99 99.99 99.99 มึงเหรอเผาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเป็นของแถมที่คิดมูลค่าเวลาเอาไปคืนก็หักในราคาเป็นหมื่นซึ่งมันจะหักเป็นหมื่นได้ไงเป็นกระดาษทีนี้ครับคือฝั่งของคุณเคโดกับผู้เสียหายกลุ่มนี้แหละก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อคืนเนี่ยเรียกว่าเป็นเมื่อคืนหมาหอนนะฮะฝั่งของแม่ตั๊กเนี่ยได้ให้คนคนหนึ่งครับเป็นตัวกลางเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยโทรศัพท์มาหากับผู้เสียหายรวมถึงคุณเคนโดบอกจะขอให้จบเรื่องนี้ได้หรือไม่นะฮะแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันเลยนะฮะว่าจะขอดำเนินการจะไม่เจรจาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยค้างคากันมานานแล้วนะฮะคือปล่อยให้เวลากันเนี่ยให้มารับผิดชอบก็ไม่ยอมมารับผิดชอบก็หลังจากนี้จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับทีนี้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจไซเบอร์2นะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นคนเดินทางมารับเรื่องด้วยตัวเองนะครับก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคือฟังเสียงของผู้เสียหายแล้วก็ต้องรอนะฮะสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับกับอีกฝ่ายที่ถูกกล่าวหาอีกด้วยนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอตรวจสอบเรื่องของของกลางแน่นอนนะฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยก็จะดูเรื่องของความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์ช่อโกงประชาชนต่างๆที่มันเกี่ยวข้องหลังจากนี้กันต่อไปด้วยนะครับนี่คือความคืบหน้าต่างๆนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่นั้นตำรวจในติดเที่ยงฮะก็เริ่มที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยขึ้นไปเพื่อลงบันทึกแล้วก็ลงลายลักษณ์อักษรกันอยู่ด้านบนชั้น5กันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยน่าจะลงมาพบกับสื่อมวลชนอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปส่วนอีกฝั่งนึงคือร้านทองที่ไฮเทราตอนนี้เนี่ยคุณฟิลเขาบอกว่าคึกคักเลยนะฮะยังคงมีประชาชนเนี่ยยังคงมีอดีตลูกค้าเนี่ยเดินทางมาเพื่อที่จะมาขอคำตอบแต่ยังคงไร้เงาเนี่ยเดี๋ยวตามต่อไปช่วงบ่ายจะเป็นยังไงจะพีแค่ไหนวันนี้ติดตามกันต่อได้เลยนะครับครับขอบคุณคุณชินด้วยนะครับ
ต้องตามอีกยาวเรื่องนี้จะได้เกิดบรรทัดฐานใหม่นะว่าทำแบบนี้ได้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าไปร้องหลายจุดด้วยแล้วที่หนักที่สุดไอ้เรื่องร้องภาษีเนี่ยโอ้โหของคุณอัจฉริยะนะคะขนลุกเลยอ่ะ